ในช่วงนี้วกเข้ามาหานางเอกลิเกร้อยล้านคณะน้ำตาลพรเพ็ญมงกุฎเพชรมาแล้วครับเราจะคุยถึงเรื่องประวัติที่มาหน่อยใครเป็นคนเขียนบทเขียนกลอนหัดฟ้อนหัดร้องหัดรำเนี่ยมันยังไงมาจากไหนของหนูก็จะมีกุนซือหลายท่านหน่อยค่ะแต่ส่วนมากก็จะเป็นศิลปินแห่งชาติทั้งนั้นเลยส่วนล่าสุดคนล่าสุดนี่ก็อาจารย์วิโรจน์เพิ่งได้รับตำแหน่งศิลปินแห่งชาติอาจารย์วิโรจน์สิทธิ์หอมหวนรับศิลปินแห่งชาติตำแหน่งศิลปินแห่งชาติเพิ่งได้รับรางวัลค่ะแล้วก็พอเริ่มจากแสดงกับคุณพ่อก่อนแล้วก็พอเข้าในตัวกรุงเทพมาเป็นนางเอกหอมหวนก็จะมีอาจารย์คนแรกก็คืออาจารย์บุญเลิศนาถพินิจค่ะเป็นคนตั้งชื่อพรเพ็ญให้ด้วยแล้วก็ให้วิชาความรู้สอนร้องสอนรำอักขระใช่ค่ะให้มาหมดเลยให้ทุกอย่างถึงได้ร้องอักขระชัดนะครับอักขระชัดถ้อยชัดคำนะครับและร้องเพลงร้องอะไรก็จะร้องได้ร้องเพลงได้เอาละครับท่านผู้ชมครับอาจารย์ไพฑูรย์ขันทองหรือที่เรียกว่าอาจารย์ดากี้นะดากี้คีเมาที่เป็นตลกดังของวงยอดรักสลักใจและในนามปลายปากกาก็คืออาจารย์ไพฑูรย์ขันทองที่แต่งเพลงให้ยอดรักดังและเพลงมีเมียเด็กที่พรศักดิ์ร้องดังมาเมื่อ10ปีที่แล้วก็คือเพลงมีเมียเด็กและได้ฟังน้ำเสียงของนางเอกลิเกร้อยล้านน้ำตาลพรเพ็ญมกุฎเพชรเกิดความประทับใจจึงไปแต่งเพลงมาให้ร้องเป็นเพลงลีลาแนวเพลงลูกทุ่งหวานๆนะครับผมฟังแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อหาสาระโดนใจชื่อเพลงไปถอดหน้ากากไปถอดหน้ากากไม่ใช่ถอดหัวโขนนะหน้ากากหน้ากากนะแค่หน้ากากก็พอได้นะถ้าถอดหัวโขนนี่แสดงว่าจบเลยเดี๋ยวหนูขึ้นก่อนก็ได้ค่ะขึ้นก่อนครับแล้วหน้าตามไปหลังแล้วหน้าตามไปที่หลังนะครับไปถอดหน้ากากออกจากหน้าจริงทิ้งไว้นอกบ้านแล้วค่อยเดินผ่านรั้วบ้านมาหากแม้นว่าคุณไม่ถอดหน้ากากอย่าบากหน้ามาเพราะดูทีท่าไม่น่าไว้ใจไปถอดหน้ากากออกจากหน้าจริงทิ้งไว้ข้างนอกจะได้มองออกว่ามาแผนไหนใส่ไว้เพื่อมาหลอกถอดโยนทิ้งไปฉันไม่สนใจและไม่ต้องการทำเหมือนทศกัณฐ์แปลงมาสิบหน้าขอรักสีดาพูดจาเสียงหวานพนาวพนอเอาใจนิสัยเป็นพรานคอยคิดทำหันประหารหัวใจช่วยถอดหน้ากากออกจากหน้าจริงทิ้งไว้นอกบ้านฉันไม่ต้องการถอดมันเก็บไว้เอาหน้าจริงๆเข้ามาคุยกันไม่ว่าอะไรเดี๋ยวถอดเดียวใส่ฉันไล่ไม่ทันขอบคุณค่ะนี่คือผลงานเพลงที่อาจารย์ไพฑูรย์ขันทองหรือว่าคุณดากี้นะครับเป็นผู้ประพันธ์ให้กับน้ำตาลพรเพ็ญมงกุฎเพชรนะครับนางเอกร้อยล้านของเราร้อง
ก็จะได้ทำการบันทึกแผ่นเสียงในเร็วๆนี้ยังไงช่วยโทรศัพท์มาบอกด้วยครับว่าชอบมากชอบน้อยเดี๋ยวจะให้เบอร์ทิ้งไว้กับท่านผู้ชมและทางทีวีช่องโนอาและช่อง5ครับเศรษฐีใหม่คุณเปี๊ยะไรทองและหมอเม่นไรทองสุดสวยครับเชิญหมอเม่นด้วยแล้วก็เศรษฐีใหม่คุณเปี๊ยะไรทองตอง8เจ้าของศูนย์จำหน่ายยาสาขาจังหวัดลพบุรี5แยกสะพาน33เมืองลพบุรีเตรียมอะไรน้ำใจมาให้กับนางเอกร้อยล้านน้ำตาลพรเพ็ญมงกุฎเพชรครับขอเชิญครับโอ้รู้สึกเป็นเกียรติมากเชิญครับรับมาลัยน้ำใจเลยนะครับขออนุญาตคล้องเลยครับคล้องเลยครับขอบคุณค่ะเป็นธรรมชาติขอบคุณค่ะเอาละครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเปียกและก็หมอเป็นไรทองที่ให้เกียรติมาให้กำลังใจกับนางเอกร้อยล้านท่านมีความรู้สึกยังไงว่าเพลงนี้ประทับใจไหมถูกใจไหมก็โทรศัพท์มาให้กำลังใจกับนางเอกร้อยล้านน้ำตาลพรเพ็ญของเราด้วยนะครับเบอร์ไหมมีเบอร์ส่วนตัวนะคะเบอร์ส่วนตัวเลยครับโทรมาคุยได้แลกไลน์ได้นะคะ0951639185ค่ะเบอร์นี้ขึ้นหน้าจอให้ด้วยนะครับเอาละครับเวลาหมดเวลาเราจะเจอกันในสัปดาห์หน้าขอให้ท่านโชคดีมีเงินใช้ไร้โรคาโดยทุนอาการสอนเทพสอนทองกองทุรสเจ้าของเวชบัญญัติตราสอนเทพไม่มีอะไรพิธีกรพิธีการนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุขภาพไอซ์เบิร์กและไดก้าเรดกล่องสีแดงเพื่อผิวพรรณทำให้เลือดฝาดภายในสตรีดีเหมาะกับนางเอลิเกร้อยล้านน้ำตาลพรเพ็ญของเรานะครับขอบพระคุณค่ะของกำลังใจของกำลังใจให้กับนางเอกร้อยล้านของเราครับจากกันไปเจอครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่โชคดีมีเงินใช้ไร้โรคาโดยทนากันจากสอนเทพสมทองพร้อมด้วยน้ำตาลพรเพ็ญนางเอกลิเกร้อยล้านน้ำตาลพรเพ็ญมงกุฎเพชรจากกันเพื่อเจอนะครับสวัสดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยสาวน้อยคาเฟ่สถานบันเทิงสุดยอดBe Infinity.